เพื่อนๆไปเดินป่าเนาะแล้วจะไปย่างไส้กรอกที่ที่สาธารณะมันจะมีที่ย่างไส้กรอกด้วยนะคะก็สวัสดีก่อนมิกาสวัสดีครับมิกาหยุดงานแล้วนะวันนี้เป็นวันที่2ที่หยุดงานแล้วเนาะก็หยุด6วันนะคะอาทิตย์หน้าก็เริ่มทำงานวันจันทร์มั้งเนาะมาดันไตนะมันนี่เลยตีสไตล์ไว้น่าจะวันอังคารนะคะช่วงนี้ก็เป็นวันที่ประเทศฟินแลนด์นะสั่งให้ทุกคนอยู่ที่บ้านนะแถวบ้านมิวก็ไม่ค่อยมีคนปกติก็เงียบอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเลยนะเมื่อกี้ก็ส่วนมากก็จะมีคนมาเดินกับน้องหมาเลยนะน้องบ้านน้องหมาสามารถมาเดินได้แล้วก็วิ่งออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่ห้ามอยู่เกินแบบ10คนขึ้นไปเงี้ยห้ามนะคะแถวน้องมิกะอยู่เนาะโลยาหรือเปล่าแถวนั้นเนาะโลยาแถวเฮลซิงกิแถวนั้นนะเขาสั่งห้ามแล้วนะคะห้ามออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกทหารอะไรเงี้ยมาคุมนะคะน่าจะโดนปรับด้วยหรือเปล่าเนาะถ้าเจออะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าสิ่งที่มิวไปเดินป่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วนะคะไปค่ะ นี่เดี๋ยวไปเปิดดูนะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะไส้กรอกเอามากินบรรยากาศรอบๆฝั่งนี้มาเดินป่าลวดตกปลกุก็ในวันที่กักตัวนะคะก็สับที่ฟินแลนด์สามารถทำอะไรได้บ้างก็แบบนี้นะคะเดินป่าจ้าเพราะว่าที่ฟินแลนด์ป่าเยอะมากค่อนข้างเยอะนะคะเราก็มาเดินป่าเมื่อกี้มีรถอีกคันนึงมานะคะน่าจะแม่พาลูกมาเดินเล่นอะไรเงี้ยมิวเคยมาทำวิดีโอฝั่งนี้แล้วนะคะตอนนั้นก็ช่วงที่เริ่มทำคลิปใหม่ๆอ่ะก็มาเล่นหิมะนะเล่นสไลด์หิมะหนาวไหมหนาวหนาวว่ะเนาะธรรมชาติมากเลยนะคะหนาวมากเลยนะคะหนาวเพราะว่าต้นไม้มันเยอะอ่ะเนาะแล้วเราอ่ะอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมมันก็หนาวมิกาอยู่ที่ต้าเราออนเฮรากุตติปาอยู่ไหมเนาะใช่ไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะเห็ดเยอะนะคะใช่ไหมป่าแบบนี้น่าจะมีเห็ดเยอะนะคะไม่รู้อะจับตัวตอนทำเองคุณตัวเลยเดี๋ยวรอดูปีนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูนะว่าเห็ดมันจะมีไหมดูป่ามันโล่งมากเลยนะเนี่ยเห็ดน่าจะเยอะโอ้ยหนาวอันนี้เขาจะเขียนบอกแล้วว่าอะไรเงี้ยก็แปลไม่ได้แล้วต้องมีตาตะโกยแต่ Sevan tarkoittaa että mitä voi tehdä jotain niin mitä mä täällä voin tehdä อันนี้น่าจะเขียนบอกว่าอันไหนที่ควรทำไม่ควรทำนะก็ไม่เข้าใจหรอกก็ทางเขาค่อนข้างที่จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมเขาเทพื้นให้เราเดินด้วยนะตรงนี้เป็นที่สาธารณะเพราะว่าคนสามารถมาย่างได้นะคะที่ย่างไส้กรอกเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวไปเจอกันตรงที่ย่างไส้กรอกกันเลยดีกว่านะคะอันนี้นะคะเหมือนน้ำมันมาจากข้างล่างเนาะคล้ายๆเดินทางไกลเลยนะพวกเราอ่ะวันนี้เห็นไหมเขาก็จะมีเขียนบอกนะคะนี่นะวอยเตดาปูโรวอยฮะไม่ตาตะกอยตาตะมาวอยไปรีบไปไปมันมันจะมีสตอรี่ของเขานะแต่น้ำเนี้ยมันมาจากข้างล่างใต้ดินนะคะนี่หลุมมันอ่ะเห็นไหมข้างบนนะคะมันจะมีจุดชมวิวนู่นน่ะแต่มีคนอยู่ข้างบนแล้วนะก็ป่ะเดินไปฝั่งนู้นคนฟินแลนด์มาถ่ายออกมาแต่
ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอ่ะสวยมากเลยนะเพราะว่าหิมะมันปกคลุมขาวไปหมดเลยอ่ะแต่ตรงที่เราจะไปย่างไส้กรอกฝั่งโน้นเดินไปอีกนะคะนี่ไกลมากแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะมิวก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าตรงที่เราไปย่างไส้กรอกเนี่ยจะมีคนหรือเปล่านะฝั่งนี้มี4คนนะแต่เขานั่งห่างกันมากเลยประมาณ10เมตรมั้งมีน้องหมามาด้วยนะคะพาน้องหมามาเดินมิกะเหนื่อยไหมเมื่อกี้ให้สามีถ่ายรูปให้นะไม่รู้ว่าสวยไหมหรอกปกติหนึ่งขาหนึ่งขาแต่ว่าเอาเดินลงดีๆนะโหนี่วันนี้ถ่ายกับกล้อง GoPro นะคะนี่ก็ดีมากตรงนี้ป้ายบอกจังหวัดนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ไร่เสียวกับรูสโกนะคะนี่นะคะส่วนมิกะยืนอยู่ตรงนู้นก็คือไร่เสียวมิวนะคะอยู่เดี๋ยวมิกะเดินมาไร่เสียวไว้รูสโกฝั่งนู้นไร่เสียวนะคะเห็นไหม คือแค่แยกนะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วนะคะมีคนฟินมาเดินมาในป่าด้วยนะน่าจะเดินเล่นแหละเพราะว่าคนอยู่บ้านเหงาเนาะก็เดินมาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะปกติคนฟินก็เดินในป่าอยู่แล้วนะวิ่งอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นที่พักนะคะนั่งพักอะเนาะนี่น่าจะย่างไส้กรอกตรงนี้ก็ได้นะคะแต่เราจะไปอีกที่นึงนะคะเขาก็มีอันนี้ให้นะเนี่ยที่จุดไฟนะคะเพื่อนมิกะนะคะที่ไปออกกำลังกายด้วยกันเนาะเขานะคะเคยเปลี่ยนไตอ่ะนั่นแหละเขาเคยเปลี่ยนไตเนาะตอนนี้ก็คือเหมือนใส่ไตของคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะคุณหมอนะที่ดูแลเขาบอกว่าถ้าคุณได้รับเชื้อโคโรนาอะไรเงี้ยคุณอาจจะเสียชีวิตได้นะตอนนี้คือเขาไม่ออกกำลังกายเลยนะก็หยุดไปประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะเขาก็กลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วไงกลัวได้รับอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลกระทบมีผลข้างเคียงอาจจะเสียชีวิตได้เขาก็เลยไม่กล้าที่จะไปออกกำลังกายนะคะเพื่อนไม่กล้าจุดก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีวิวกระท่อมน้อยให้ดูคนด้วย1คนนะคนเก่งไปจ้าว้าวหนาวนี่มีคนนั่งอยู่เขามานั่งใส่กระดกด้วยเฮ้ยนะคะก็เป็นกระท่อมเนาะที่ย่างนะคะเขาก็จะมีอันนี้ให้คุณลุงคนนี้เขามาแล้วไงอันนี้จะเป็นไม้กับมีเพื่อนคุยแล้วนะคะตัวนี้เขามีอันนี้ให้ด้วยโพสต์ดินี่มีกระดาษนะเขียนอะไรเงี้ยนะดินสอนี่นะคะเป็นกระท่อมนะคะปลายนาเนาะทำให้อันนี้เป็นที่ย่างไส้กรอกสาธารณะนะคะใครจะมาก็ได้เนาะนี่บ้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเก๋ดีนะทำจากไม้นะนี่เห็นไหมกระท่อมปลายนาดูคุณลุงแกย่างเป่าย่างไฟให้อ่ะย่างจุดไฟให้นะคะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูฝั่งโน้นมีอีกที่นึงนะคะโน่นอันเล็กอันนั้นเอาไว้ใส่ท่อนไม้ไว้ใส่ไม้นะคะเอาไว้เผาไฟหนาวนะพูดผิดพูดถูกเนาะหนาวมากบรรยากาศเหมือนจะไม่หนาวแต่มันหนาวนะคะนี่เห็นไหมน่ารักเนาะ
ดูอันนี้น่าจะเป็นยางเหมือนคล้ายๆยางรถหรือเปล่าข้างในนี่นะคะนี่อะไรอ่ะนี่กระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ท่อนไม้เอาไว้จุดถ่านไฟอะไรเงี้ยจุดไฟบ้านเขาน่ารักมากเฮ้ยมันมีตรงนู้นเป็นอะไรห้องน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเนาะไปกะห้องน้ำเหรอฝั่งนู้นอะเวสะเฮ้ยมีห้องน้ำให้ด้วยอะนี่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 ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะกลัวเปิดไปก็เจออึอะไรเงี้ยเนาะแต่เวลาเรามาเราก็เตรียมทิชชู่เตรียมอะไรมาด้วยนะคะเห็นไหมนี่เป๊ะมากเวอร์จ้าแทนๆเดี๋ยวให้กล้องดูให้ก่อนนะว่ามันมีอะไรอยู่ไหมอันนี้ถ้าเป็นที่เปิดเนาะอันนี้ก็เปิดจ้าว้าวเป็นข้างในเป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยไม่กล้าเข้าไปนะก็มีทิชชู่อะไรเต็มเลยนะข้างในเนี่ยก็ปิดคืนปึ๊บอุ้ยก็ดีมากเลยนะคะมีที่แบบนี้อยู่ในป่าเนาะกางเกงก็หลวมโอ้โหในป่าคงไม่มีไวรัสโคโรนาหรอกมั้งเนาะเนี่ยดีมากเลยนะมันกันน้ำกันฝนได้นะคะเก๋เก๋นี่คุณลุงเมื่อกี้นะทำงานอยู่ในโบสถ์นะคะเป็นปั๊บปีเนาะก็คือทำงานในโบสถ์อะไรเงี้ยนะตอนที่มิวทำงานอยู่ในบ้านพักคนชราแล้วฝึกงานเนี่ยเขาจะมีป๊อปปี้มาพาคนที่นับถือศาสนาคริสเตียนนะคะศาสนาคริสต์นั่นเองมาสวดมาอ่านหนังสือมาท่องอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดื่มไวน์กับขนมปังน้ำมากินอะไรเงี้ยสักรอกมักกะระภาษาฟินมักกะระในวันที่กักตัวในวันที่ประเทศฟินแลนด์สั่งให้อยู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะห้ามออกจากบ้านเนาะแล้วก็มาเดินป่าย่างไส้กรอกตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะใครจะมาก็ได้นะคะแต่ต้องเก็บขยะอะไรเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เตรียมมาก็จะมีพวกกาแฟฮอตช็อกโกแลตหรือว่าพวกนมนมร้อนอะไรเงี้ยนะคะอ้าวหิวไหมหิวตอนนี้ในป่ามีแค่เราสองคนนะผัวเมียอยู่ในป่านะตอนที่มิวทำคลิปตอนช่วงแรกๆตอนนั้นนะคะมิวพาอุ้ยเจอกันหน่อยเหือโอ้พาเพื่อนๆมาเดินในป่าเหมือนกันอะก็จะกินคู่กับซีนับปีค่ะอันนี้เป็นแบบออริจินอลนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นตู้เลนแนนแบบเผ็ดนิดนึงจะมาชิมกันก็ใส่ลงไปเลยอร่อยจะกินแบบเผ็ดอร่อยไหมตัวเองว่าอร่อยมากนะ
อร่อยมากมากชิ้นที่สองนะคะตอนนี้นะคะก็กินไส้กรอกเสร็จแล้วเนาะมิกะก็จะประเดิมด้วยแบรนดี้โอ้โหแก้หนาวนะคะอันนี้อร่อยมากเลยนะคะมันไม่ขมมันไม่เหมือนวิสกี้อะไรเงี้ยนะคะมันกินง่ายแล้วก็กลืนง่ายนะคือแบบนุ่มมากอะยี่ห้อนี้ซื้อมาจากรัสเวียอร่อยมากกินคู่กับกาแฟเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเนาะเอ๊ะไม่น่ายั่วเยอะโคตาสามีว่าเธอจะดื่มอีกไหมมิวดื่มแล้วนะคะมิวก็สามีก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาย่างไส้กรอกเดินในป่านะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะในวันที่กักตัวที่ฟินแลนด์สามารถทำอะไรได้บ้างก็เพื่อนๆสามารถมาเดินป่าได้เพราะว่าที่ฟินแลนด์ป่าเยอะมากดูนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ธรรมชาติสวยงามนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าฝากกดติดตามกดอะไรอีกกดไลค์Subscribe บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่เนาะไปแล้วจ้า